กำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ h าวทูรักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนภาพร สวัสดีค่ะได้เวลาเจอกันใน how ถูรักนะคะรักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันค่ะกับดีเจพี่อ้อยนะคะดีใจจังเลยมีอีเมลที่ส่งเข้ามาแล้วก็บอกว่าฟังอยู่ทุกอาทิตย์เลยและบางทีฟังคําถามของคนอื่นฟังคําตอบของคนอื่นก็ได้วิธีคิดให้กับตัวเองด้วยนี่แหละเรากำลังเรียนรู้วิธีคิดจากชีวิตคนอื่นกันไม่ต้องไปเจ็บเองทุกเรื่องเอาจริงๆพี่อ้อยก็ไม่ได้เป็นคนที่เก่งกว่าใครนะคะคําว่ากูรูเรื่องความรักไม่มีจริงหรอก เราไม่มีใครเก่งกว่าใครอยู่ที่ใครจะตั้งสติได้ก่อนกันมากกว่าและหลายๆครั้งค่ะเวลาที่เราเห็นคนอื่นเขากำลังเจ็บปวดหัวใจเราใช้หัวคือใช้สติในการแก้ปัญหาเรื่องของใจของคนอื่นเมื่อไหร่ก็ตามที่วนกลับมาเป็นปัญหาใจของเราบ้างหลายๆครั้งค่ะหัวเราจะนึกไม่ค่อยออกนี่คือเรื่องปกติปัญหาคนอื่นใช้หัวปัญหาตัวใช้ใจพี่อ้อยถึงได้ตั้งชื่อพอดแคสต์แบบนี้ไงคะปัญหาหัวใจค่ะรักยังไงที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกัน มาดูคําถามของวันนี้ค่ะน่าสนใจเลยตอนอยู่ไกลๆน่ารักน่ารักแต่พออยู่ใกล้ๆกลับมีปัญหาเหมือนอยู่ด้วยกันไม่ค่อยได้นะคะอันนี้บอกว่าสวัสดีค่ะพี่อ้อยหนูอายุ27แล้วคบกับแฟนคนนี้มาได้4ปีเป็นชาวต่างชาติอายุมากกว่าหนู5ปีค่ะเราเจอกันที่ทำงานช่วง2ปีแรกที่เราครบกันมันดีมากจริงจ เห็นไหมอะไรก็ตามใหม่ๆย <ý Namen> ังไงก็ดีนะคะเพราะเราหันมุมที่สวยที่สุดเข้าหากันตอนนั้นเนี่ยเราเอาใจใส่ซึ่งกันและกันในวันที่ทุกข์ก็จะคอยกอดให้กําลังใจกันตลอดตอนนั้นหนูอาศัยอยู่กับพ่อแม่ค่ะส่วนเขาเช่าบ้านอยู่เราก็เลยไม่เคยได้ลองใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันต่อมาเขาไม่มีความสุขกับงานที่ทําอยู่เมืองไทยโอกาสที่เขาจะทํางานในไทยก็มีไม่เยอะค่ะเขาเองก็ยังไม่อยากกลับประเทศเขาก็เลยคุยกันว่าไปที่จีนดีไหม หนูยอมลาออกจากงานที่หนูรักไปสมัครทุนเรียนต่อโทที่จีนเพื่อให้เขาได้ทํางานที่โตขึ้นเราเช่าบ้านอยู่ด้วยกันค่ะใช้ชีวิตด้วยกันและโชคดีที่เขาได้งานประจําเป็นงานที่รายได้ดีด้วยแต่ต่างจากหนูที่เคยเป็นคนทํางานมีเงินกลับต้องมาเป็นนักเรียนทํางานพาร์ทไทม์หาไรายได้เสริมเขาจะได้ไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้ใจ่ายในบ้านอยู่คนเดียวช่วงที่เป็นปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากที่เราย้ายมาอยู่ด้วยกันนี่แหละค่ะ เราทะเลาะกันแม้แต่เรื่องที่เล็กมากๆเราสองคนเริ่มกลายเป็นคนเครียดง่ายรำคาญอีกฝ่ายง่ายเขากลายเป็นคนที่ดูเหมือนรำคาญหนูอยู่ตลอดเวลาเหมือนหนูเอาปัญหามาให้มันมีประโยคนึงที่พี่ให้พูดบ่อยๆเนอะอะไรก็ตามมองอยู่ไกลๆยังไงก็สวยอยู่ด้วยอัดเป็นอีกแบบและเนี่แหละค่ะชีวิตจริงเลยนะเขาบอกว่าเขาทํางานมาเหนื่อยๆกลับบ้านมาก็อยากเจอเรื่องที่ไม่ทําให้เหนื่อยใจ ส่วนหนูกลับบ้านมาหนูอยากใช้เวลาร่วมกับเขาค่ะแต่ดูเหมือนว่าเขาคงเหนื่อยและอยากอยู่คนเดียวกับโทรศัพท์มากกว่าแม้แต่วันหยุดที่ควรจะมีสองวันได้ใช้เวลาด้วยกันเต็มที่แต่เขาเลือกที่จะไปทํางานเพิ่มอีกหนึ่งวันค่ะหนูเคยถามเขานะคะว่าระหว่างเรามันมีอะไรเปลี่ยนไปหรือเปล่าเหมือนเราอยู่ด้วยกันแค่อยู่แต่ไม่ได้ใกล้ชิดกันเหมือนเดิมพอพูดแบบนี้เขาก็จะไม่พอใจและก็ตอบว่าว่าทำไมาถึงมีข้อสงสัยในตัวเขานัก ถ้าเขาไม่รักเนี่ยเขาคงไม่อยู่ด้วยแบบนี้ละมัง้งสองปีแล้วค่ะที่หนูรู้สึกแบบนี้ไม่ชอบตัวเองเหมือนแต่ก่อนเลยค่ะพี่อ้อยคะหนูเลยเลือกที่จะพึ่งพาตัวเองให้มากๆแล้วเราก็อยู่ด้วยกันได้มาเรื่อยๆอยากทําให้รักเรามันดีขึ้นและคิดว่าถ้าเรียนจบและย้ายที่อยู่ลองย้ายไปอยู่ในสังคมที่ไม่เคร่งเครียด<ๆ>ก็อาจทําให้เราไม่เหนื่อยกันมากมายขนาดนี้อืมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสิ่งแวดล้อมมันคือปัญหาหลักๆจริงหรือเปล่านะคะ ลองฟังที่น้องเล่าต่อจนช่วงโควิดที่ผ่านมาหนูกลับบ้านมาเยี่ยมครอบครัวตั้งแต่มการาคมและหนูยังไม่ได้กลับไปหาเขาอีกเลยเขาเองก็ต้องหยุดงานไปหลายเดือนทําให้หนูต้องคอยส่งกําลังใจให้เขาและเขาก็กลับมาเป็นคนที่น่ารักเหมือนเมื่อก่อนตอนที่เราคบกันใส่ใจหนูมากขึ้นบอกรักและคิดถึงมากขึ้นเออแปลกดีนะอยู่ใกล้ๆกลายเป็นมีปัญหาพออยู่ไกลๆกลับมีค่าซะอย่างนั้น แต่พอสถานการณ์คลี่คลายเขากลับไปทํางานเหมือนเดิมก็กลับไปมีปัญหาแบบเดิมค่ะจนตอนนี้หนูใกล้จะเรียนจบตามแผนแล้วหนูเลยลองถามเขาถึงเรื่องแต่งงานและก็อยากวางแผนในอนาคตร่วมกันอยากย้ายออกจากเมืองจีนเพราะที่จีนเนี่ยต่อให้หาเงินง่ายอะนะคะแต่หนูไม่สุขใจเลยเขาบอกว่าก็อยากอยู่กับหนูนะแต่เขายังไม่รู้จะไปทําอะไรต่องานที่จีนที่มีอยู่เงินก็ดีไม่อยากย้ายไปไหนที่มันได้เงินน้อย เป้าหมายหลังจากนี้ของเราดูเหมือนเป็นคนละทางแล้วอะค่ะที่ที่เขาอยากอยู่ต่อคือที่ที่หนูไม่อยากอยู่ต่อมันเลยทำให้หนูรู้สึกท้อในความสัมพันธ์หนูรู้สึกเหมือนว่าต้องพยายามมากๆอยู่ฝ่ายเดียวเพื่อให้เราได้อยู่ด้วยกันค่ะจนหนูไม่มั่นใจเลยว่าเขาอยู่กับหนูเพราะรักหรือว่าเพราะเราอยู่ด้วยกันมานานเดี๋ยวนะจะว่านานสัทีเดียวก็ไม่ใช่นะคะอาจถ้าลองดูจากเวลาก็คือประมาณ3 4ปีเนาะแต่อย่างเป็นคู่อื่นๆบางคู่เขาอยู่20ปี30ปีทำยังไงอะคะใจเย็นๆก่อน อย่าเพิ่งไปตั้งแง่ว่าเฮ้ยเป็นเพราะเราอยู่ด้วยกันนานหรือเปล่า mm. น้องถามว่าหนูควรแก้ไขรักนี้ยังไงปล่อยให้เขาได้มีชีวิตที่เขาอยากมีและปล่อยตัวหนูเองให้ได้ไปทําในสิ่งที่หนูอยากทําดีไหมความรักที่เรามีให้กันเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยมันหมดไปแล้วใช่ไหมคะขอบคุณพี่อ้อยและทีมงานที่เราฟังเรื่องของหนูนะเป็นไหลให้หนูได้ซบในวันที่หนูไม่ไหวแล้วจริงๆค่ะ <ed> <s anc ion ated> อืยินดีเสมอนะคะน้องคะเผื่อว่าจะเป็นที่ที่ปลอดภัยให้น้องเอาหัวใจมาพักนะแต่ต้องเข้าใจความรักอย่างหนึ่งก่อนนะคะ ทุกความรู้สึกมันมีความเคลื่อนตัวเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปนี่คือคําที่ใช้กันเสมอนะคะคนสองคนมีอัตราความรักที่ตั้งอยู่ไม่เท่ากันน้องถามว่าคบกันนานหรือเปล่าก็อย่างที่บอกค่ะสีปีเองนะคนที่รักกันมาเป็น10ปี20ปีจะทํายังไงอะคะโอ้โหถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยคงเลิกกันไปหมดแล้วสิแต่ถ้าพี่อ้อยมอง น้องใช้ความเสียสละทั้งหมดที่มีทิ้งบ้านเกิดเมืองนอนไปอยู่กับเขาความภาคภูมิใจของผู้หญิงคนนึงอะค่ะที่เคยทํามาหากินได้แต่น้องยอมทิ้งสิ่งน,นั้นไปและเมื่อไปอยู่ใ,ใกล้ๆเป็นกําลังใจให้เขาพอเริ่มมีปัญหาไม่ถูกใจเราหลายเรื่องมันก็เลยดูเศร้าเกินไปอะเพราะน้องใช้คําว่าอุตสา ต้องใช้คํานี้เลยค่ะอุตสาหทิ้งทุกอย่างเพื่อไปอยู่กับเธอไปเริ่มต้นใหม่แบบที่ไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเจออะไรด้วยซ้ําคราวนี้พอมีอะไรไม่ได้ดั่งใจปับ๊บมะเล็เหนื่อยเกินอะคะ่ะและด้วยคําว่าอุตสาห์นี่แหละมันยิ่งทําให้เราคาดหวังคาดหวังว่าเขาน่าจะทําอะไรให้เราชื่นใจบ้างในความทุ่มเทนี้จากบ้านจากเมืองมาไม่ได้ง่ายนะคะกลายว่าไปเป็นคนนั่งเหงาๆอยู่ใกล้ๆเขาอะตอนอยู่ไกลๆอะไรก็ดีแต่ตอนเนี้พอมันเป็นชีวิตจริง คนเราจะรักกันแค่ไหนก็ต้องมีอยู่สามโลกนะคะโลกส่วนตัวโลกส่วนเราและโลกส่วนรวมพ่อไปอยู่ที่จีนเหมือนเขามีโลกส่วนตัวใหญ่โตค่ะจนเริ่มเบียดพื้นที่โลกส่วนเราน้องก็เลยมีเขาแต่เหงาไม่ต่างจากโสดอยากให้เวลาของเขาอยากได้เวลาของเขาแต่เขาไม่ให้พอเรียกร้องมากไปเดี๋ยวกลายเป็นเรางี่เงา่าไม่เห็นเลยว่าเขาทำงานเหนื่อยโลกของเรามีแต่เขาแต่บังเอิญโลกของเขาตอนนี้เหมือนไม่มีเรา คือไม่ว่าอนาคตหรือแม้แต่ในปัจจุบันก็ตามอะค่ะมาเลยทําให้น้องเหงาขนาดนี้ไงพอเรากลับบ้านปับ๊บกลายเป็นว่าเขาน่ารักขึ้นเหมือนกับเรามีระยะห่างระหว่างกันน่ะคะ่ะเขาเลยสบายตัวเราก็เลยสบายใจมากขึ้นเคยได้ยินผู้คนที่เขาชอบพูดกันบ่อยๆนะคะบอกว่าอยู่ไกลๆก,ก,กันน่ะดีแล้วจะได้รักกันได้นานๆซึ่งพี่เถียงเสมอนะไม่ได้สิเราเรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยกันไม่ใช่หรือถ้าอยู่ไกลๆแล้วดีดีอยู่ใกล้กันแต่ละทีแล้วทะเลาะ หรือว่าเพราะในที่สุดเราสองคนมีความต่างที่ไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างลงตัวคนเรานะคะไม่ต้องเหมือนกันไปซะทุกอย่างนะแต่อย่าดูเหมือนว่ามีระยะห่างระหว่างกันมากเกินไปรักกันต่างกันได้นะคะแต่อย่าคิดว่าการที่เขาคิดไม่เหมือนเราแปลว่าเขาผิดอีกอย่างหนึ่งนะถ้ามองความต้องการของอีกฝ่ายเป็นเรื่องงี่เง่าไร้สาระมันก็แปลว่าเขาใส่ใจความรู้สึกของเราน้อยลงพอมองเรื่องของเราเล็กมากมันก็เลยยากที่เขาจะปรับตัวคราวนี้ ถ้าบังเอิญว่าน้องมองวันข้างหน้ายังมองไม่เห็นพี่ถามก่อนว่าแล้วปัจจุบันละ่ะยังมีความสุขในการดูแลกันและกันไหมถ้ายัางตัดใจไม่ไหวก็ทําใจไปพลางๆก่อนก็ได้นะคะถ้าบังเอิญวันหน้าอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันวันนี้ทําให้เต็มที่ที่สุดดีต่อการให้ถึงที่สุดอย่าเพิ่งกังวลอนาคตจนหมดความสุขในปัจจุบันถ้าเราทําทุกอย่างเต็มที่บางทีนะคะเวลาจะช่วยบอกเราเองว่า กับคนบางคนเราจะควรเดินหน้าต่อหรือพอได้ตั้งนานแล้วยิ่งยุคโควิดนะคะน้องเรามองอะไรไกลมากๆไม่ได้จริงๆหลายสิ่งมันเปลี่ยนทุกวันเขาอยู่ตรงนั้นเขาบอกได้เงินดีแต่เงินน่ะซื้อทุกสิ่งได้จริงๆไหมถ้าเราต้องอยู่ไกลๆกันเธอจะทําอะไรเพื่อให้เราได้เข้าใกล้กันมากกว่านี้หรือเปล่าไม่มีเวลาให้ไม่สําคัญเท่ามีเจตนาในการให้เวลาหรือเปล่าคราวนี้พอน้องมีโอกาสได้กลับมาบ้านลองทบทวนตัวเองค่ะ เราสามารถทำงานสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองพร้อมๆกับการมีเขาไปด้วยได้ไหมอย่างน้อยไม่ต้องมีใครเป็นภาระใครไม่ต้องน้อยอกน้อยใจที่เราต้องเป็นฝ่ายพึ่งพิงเขาแต่เพียงผู้เดียวบางทีนะคะความไกลก็เป็นโจทย์ที่ดีอย่างหนึ่งจะได้รู้ว่าเวลาเจอโจทย์ยากเรายังรักกันมากๆอยู่ไหมหรือไม่ใช่รักเธอตอนอยู่ไกลๆพอใกล้เมื่อไหร่ปั๊บจะอึดอัดคำตอบจะได้ชัดขึ้นเรื่อยๆว่าเราควรจะเป็นคู่ชีวิตกันจริงๆหรือเปล่า ไม่รู้จะเดินหน้าไปทางไหนให้ใช้เวลาค่ะเวลาจะช่วยเราตอบได้จริงๆว่าเวลานั้นเนี่ยคัดกรองคนที่ไม่ใช่ออกไปจากชีวิตและในที่สุดแล้วเวลาจะบอกกับเราว่าเขารักเราจริงๆถึงขั้นที่ยอมเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อเราบ้างได้ไหมความรู้สึกแบบนี้มันพอจะวัดกันได้เมื่อใช้เวลาแต่ตอบไม่ได้นะคะว่าจะต้องใช้เวลานานแค่ไหน เวลาที่ผ่านไปทําให้เราอยากรักษาความสัมพันธ์ของกันและกันให้ดีมากขึ้นหรือเปล่าเห็นไหมคะว่าเวลามันให้คําตอบได้จริงๆและถ้าวันหนึ่งน้องได้คําตอบที่ชัดเจนไม่ต้องตกอกตกใจไม่ต้องเสียดายเวลาที่ผ่านไปเวลาทําให้เรารู้ว่าเอ๊คู่เราเนี่ยยิ่งนานยิ่งไม่รักหรือยิ่งนานยิ่งรักกันมากขึ้น ทั้งหมดนะคะไม่ว่าข้างหน้าจะลงเอยยังไงขอให้ใช้ทุกวันอย่างมีสตินะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันอย่าเพิ่งเดิมพันความรักครั้งนี้ด้วยความอดทนและคิดว่าความอดทนจะทําให้คนคนหนึ่งเปลี่ยนความรักไม่เคยเปลี่ยนใครนะคะตราบใดที่เขาไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งที่เขาคิดหรือเขาทํามันเป็นเรื่องผิดตรงไหนเราต่างหากที่ไม่ยอมรับและทําความเข้าใจในสิ่งที่เป็นความต้องการของเขา รักกันแบ่งปันความสุขเฉลี่ยความทุกข์แต่ถ้าเขาเลือกที่จะสุขสุขสุขส,ขสขุโดยไม่สนใจความทุกข์ของเราไม่ว่าจะผ่านกี่ปีมันก็มีวันสิ้นสุดความรักของเราได้อยู่ดีนะคะเป็นกําลังใจให้น้องนะโวยพรให้ความรักของคนสองคนมีพลังมากพอที่จะลดความต่างระหว่างเราได้มองข้างหน้าไม่เห็นก็ดูสิ่งที่เป็นอยู่ในวันนี้ ครั้งหนึ่งในชีวิตเคยใช้คําว่าเท่าที่ได้ค่ะชีวิตพี่อ้อยเองเคยใช้คําว่าเท่าที่ได้แค่ไหนแค่นั้นเหมือนกันสู้ทีละวันทําให้ดีที่สุดทีละวันไม่แน่นะรู้ตัวอีกทีค่ะเราอาจจะรู้สึกดีที่แบบเฮ้ยเราผ่านจุดนั้นมาได้ยังไงอยากให้น้องเป็นเช่นนั้นเหมือนกันและไม่ต้องห่วงนะคะความรักคือการเลือกกันและการทั้งคู่ไม่ได้อยู่ที่ว่าน้องจะปล่อยหรือจะไม่ปล่อยเขาไปดีคะเพราะถ้าเขาไม่มีใจเราจะอยู่หรือไป ก็ไม่มีผลอะไรต่อใจเขาอยู่ดีถึงได้บอกไงคะว่าทําวันนี้ให้ดีที่สุดถ้าวันหน้าไม่ได้รักกันดีๆเท่าวันนี้เราก็น่าจะอยู่ในความทรงจําที่ดีของกันและกันความสุขของเขาและความสุขของเราลองค่อยๆดูกันต่อไปว่ายังเป็นความสุขเดียวกันหรือเปล่านะคะเป็นกําลังใจให้น้องนะช่วงโควิดความไกลมันสามารถที่จะบอกอะไรได้ตั้งหลายอย่างเพราะฉะนั้นวิกฤตทําให้เรารู้ว่าเรายังรักกันอยู่หรือเปล่า หวังว่าเป็นความรักที่ดีนะคะพี่เข้าใจน้องตอนนี้คงจะมีทั้งความทุรนทุรายทั้งความเหนื่อยใจแต่อย่างที่บอกค่ะไม่มีใครได้ดั่งใจเราไปซัทุกอย่างนะเอ้าละครั้งหน้าค่ะคำถามที่ถามกันเข้ามานะคะพี่อ้อยจะค่อยๆเคลียร์ให้ติดตามได้ใน how to รักพ podcast นะคะทำยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันเจอกันสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ how to รัก รักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนภาพร